ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับเข้าสู่วันนี้เป็นหนังรีวิวเรื่อง It Follows แต่ต้องบอกก่อนยิ้มเมื่อเทปที่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่เป็นหัวอย่างได้ครับกลับบ้านเออไปอะไรบวชไปบวชชีไปบวชเอ้ยไม่ใช่อร่อยเลยบวชชีไม่ใช่นะโอเคแต่วันนี้ไอ้เจมไม่อยู่อยู่กัน2คนแต่บอกเลยว่าอยากรีวิวเรื่องนี้เรื่องนี้พลาดไม่ได้เอาจริงๆเรื่องนี้ผมไปดูด้วยความที่ไม่ได้ดูเทรลเลอร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดูโดยที่ไม่คาดหวังแต่ว่ากลับออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ผีมากมันเหนือความคาดหมายไงเพราะด้วยความที่มันไม่ได้คาดหวังมันเลยมันเหนือความคาดหมายมากผมเลยโอเคเรื่องนี้เอาจริงๆนะเรื่องสั้นนะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นคือมันก็เฉยๆอะไรสักอย่างตามมาซึ่งดูจากหนังแล้วชื่อหนังก็ It Follows ดูธรรมดามากแต่มันมีความน่าสนใจในตัวหนังเพราะว่าเรื่องนี้เขาให้กันพอสมควรอะว่าเรื่องนี้มันหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีถือว่าเป็นหนังที่กระแสดีอะเรื่องนี้มันเป็นทริลเลอร์ที่มันกดประสาทคุณมันกดดันเอาจริงๆมันเป็นหนังระทึกขวัญมากกว่าเออระทึกขวัญมากกว่าเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนมันคือมันมีเทนชั่นมันมีความกดดันมันเล่นกับความกดดันมันไม่ใช่หนังแบบที่ทุกคนดูแน่นอนผมเชื่ออย่างนี้มันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มพอสมควรเป็นหนังเหมือนกับถ้าอารมณ์ถ้าดนตรีก็เหมือนดนตรีอินดี้อะไรงั้นแหละคือเป็นหนังแนวๆอะไรงั้นแหละซึ่งมันจะเล่นกับอารมณ์สมัยก่อนเหมือนหนังเก่าๆดูแล้วอารมณ์มันจะเหมือนกับเราดูฮาโลวีนเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรงั้นแหละมันจะอย่างนั้นเลยมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าร่วมกับเนเน่มิเชลเขาทำหนังสั้นทำอะไรมาเยอะแล้วนี่เป็นหนังผีเรื่องแรกที่ทำออกตลาดกว้างขนาดนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกเขาคือผมว่าโอเคตรงที่แบบว่ามันมีความเรโทรแต่ว่าทำย้อนยุคอะตบมือให้คนทำซาวด์เลยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเนี่ยทั้งเรื่องมันจะมีซาวด์กลับไปดูหนังในยุคสัก70 80ประมาณนั้นคือซาวด์แต่อย่างนั้นใครนึกไม่ออกฟังเพลงพบกันใหม่อ่ะอ๋อๆเฮ้ยเพลงพบกันใหม่อ่ะซาวด์แรกๆงงอยู่เงี้ยเค้าเรียกหนังผีเรื่องนี้เค้าไม่ได้เล่นกับการจัมป์สแกร์นึกออกมั้ยผมไม่ชอบอย่างนึงในหนังผีมักจะหลอกคนดูบางทีแบบเสียงประตูดังปังแม่งเล่นกับเสียงเล่นเลยซึ่งมันไม่มีอะไรเรื่องนี้น้อยมากน้อยจริงคือทั้งเรื่องเหมือนที่บอกว่า It Follows เขาไม่ได้บอกว่าเป็นผีนี่หรอกใช่คือมันเป็นอะไรสักอย่างที่เราจินตนาการขึ้นมามันจะตามแบบช้าๆแม่งเดินทั้งเรื่องหนังเรื่องนี้มันจะสนุกกับความวิตกจริตของคนที่ตามมาใช่ใช่ก็เฮ้ยมึงตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงตามกูมาทุกที่ต้องชมการเล่าเรื่องของเขาคือเขาเล่นกับเรื่องไทม์แอนด์สเปซได้ดีคือเล่นกับจังหวะช่วงเวลาที่ควรจะต้องทิ้งเฟรมไหนไม่ทิ้งเฟรมไหนช่วงไหนควรที่จะเล่าให้มันกระชับหน่อยช่วงไหนควรจะต้องทิ้งให้คนดูได้ร้อนได้มองได้คิดตามได้สังเกตการกันบางคนรู้สึกว่ามันเป็นคล้องช้างแต่สำหรับพี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสเปซที่เขาเว้นให้เราให้สังเกตนะว่ามันมีคนตามหรือไม่ว่าเรื่องนี้คอยสังเกตพฤติกรรมตัวละครตามไปเรื่อยเรื่องนี้เหมือนที่สโนฟซิตที่มันบอกคือมันเล่นกับเรื่องเซ็กเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทำสปอยดีกว่าเดี๋ยวเราทอดเนื้อท็อกให้ดูข้างหลังแต่เดี๋ยวเอางี้ก่อนถ้ามีคนดูคลิปเราให้คะแนนก่อนคะแนนเท่าไหร่สำหรับที่ความน่าไปดูนะถ้าแบบดูเนี้ยน่าไปดูคะแนนเรื่องนี้เอาไปเลย9เพราะแม่งมันโดนใจไงมันโดนจริงๆคืออันนี้มันเป็นสไตล์นึกออกไหมมันหนังฮิตเตอร์นึกออกไหมอารมณ์เหมือนฮิตเตอร์แต่ว่ามันมีความโดดเด่นของมันเพราะว่าพอเวลาไปนึกถึงเรื่องอื่นสมัยนี้มันติดกันเยอะเหมือนกับ Insidious Conjuring อุจาพวกเนี้ยที่แบบอุจาอุจาอุจาซึ่งแบบหลังๆมาเนี่ยผมว่ามันเริ่มกล่อยมันเริ่มแบบทดลองผีพี่ฝรั่งทำให้พี่กลัวไม่ได้มาหลายปีแล้วนะใช่ทำให้ไม่ค่อยกลัวไม่ได้อ่ะจริงหลายปีแล้วอ่ะฝรั่งผีฝรั่งมันไม่กลัวเลยคือหลังๆเอาเป็นว่าผมเริ่มเบื่อหนังผีเอางี้ถ้าในส่วนตัวเนี่ยถ้าให้คะแนนเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยถามว่าน่าดูไหมเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยให้ 8.5 ที่ให้ 8.5 ว่าเยอะนะเยอะนะใช่ต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่าสำหรับพี่แล้วเนี่ยเป็นคนติดอยากให้หนังนั้นมันเอนเตอร์เทนเราเยอะๆหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เอนเตอร์เทนเราเยอะขนาดนั้นเนื้อเรื่องโอเครู้สึกว่าคิดว่าเนื้อเรื่องโอเคแต่อย่างที่บอกพอดูไปเรื่อยๆดูจนจบเนี่ยรู้สึกว่าอยากโดนเอนเตอร์เทนอีกโดนบิวอีกโดนกดดันอีกมันน่าจะได้อีกแต่โอเคหนังถือว่าโอเคกำลังดีให้ 8.5 คือเอาเป็นว่า5ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องไหนอ่ะผมว่าเรื่องนี้ดีสุดผมพูดอย่างนี้เลยผมการันตีเลยดีสุดแล้วนะสำหรับผมนะสำหรับผมคนอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าเรื่องนี้ดีสุดจริงต้องลองไปดูถือว่ามันคุ้มเลยกับการเข้าไปดูเรื่องนี้ It Follows โอเคโอเคอันนี้เรามาสปอยเลอร์ท็อปอีกครับให้สัญญาณหน่อยดิให้สัญญาณหน่อยเหมือนเดิม
สปอยเลอร์ทอล์กก็คือจะพูดหมดเลยถ้าใครไม่ชอบดูสปอยเลอร์ทอล์กอย่างเงี้ยก็ปิดไปดูก่อนไปดูหนังก่อนค่อยมาดูตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นสกิปข้ามมาให้อยู่แล้วอย่านับก่อนนะ1 2 3 4 5อ่ะโอเคมาสปอยเลอร์ท็อปมาคุยกันดีกว่าใส่เลยพี่ท็อปคิดว่าทำไมมันถึงน่ากลัวครับอย่างที่บอกกันหนังเนี่ยมันมีจุดเด่นเรื่องทางสกายจริงๆจังหวะในการเล่าเรื่องมันมีสิ่งที่ตามเลยมันเป็นอะไรที่ยูนิคมากเป็นอะไรที่เด่นอะเด่นตรงที่แม่งผีแม่งแก้ผ้าเว้ยผีแม่งตลอดเราจะเห็นรวยเห็นผีเห็นตัวตลอดทั้งเรื่องคือแม่งผีแม่งจะมาแบบแก้ผ้าเว้ยซึ่งในความคิดผมอะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นผีแต่ความคิดผมผมคิดว่าผีควรจะเป็นอย่างนี้ผีใช่ไหมไม่เคยเห็นผีไม่เคยเห็นผีแต่ผีแม่งมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะแบบใส่ชุดขาวอะชุดยาวๆขาวๆแล้วก็แบบหน้าตารู้ได้ไงว่าผีต้องใส่ชุดขาวแล้วแบบหน้าเละหรืออะไรยังไงอันนี้ก็พอเข้าใจแต่ผมว่าผีแม่งมันต้องอย่างนี้ผีแม่งต้องแบบแก้ผ้าหรือผมไม่คนตายเขาบอกว่ามันตายเอาอะไรกลับไปไม่ได้มึงเอาผ้ากลับไปได้ไงอะไรอย่างนั้นบอกอย่างนึงก่อนเป็นคนที่ดูเทเลอร์ก่อนไปดูหนังเรื่องนี้เทเลอร์ไม่ครบวิวเลยแต่พอเข้าไปดูในเรื่องเนี่ยหนังมันไม่ได้บิ้วขนาดนั้นว่ะมันเล่าเนิบๆเล่าไปเรื่อยเนิบๆเนิบๆนะแต่ว่าพอมาเข้าที่คลิกใช่ใช่ใช่เนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนแรกๆอ่ะเกือบจะเฮ้ยแม่งจะเฟลก็ไหวเฮียเฟลก็วะแต่ว่ามีจุดนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่แล้วมึงเริ่มมีของแล้วไอ้การตายของตอนแรกเลยที่ตายแม่งตายแล้วมันขาไม่งงเข้ามาขางงเข้ามาเอ้ยโอเคกูตั้งใจแน่ๆเดี๋ยวกูจะรอดูของมึงต่อไปอะไรโอเคโอเคใช่โอเคนะผมว่าพอเปิดมาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอเคมันฮุกเลยมันชวนเราเข้าไปดูเลยตอนแรกมันเป็นนี่มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์พระเอกกันไม่ใช่พระเอกนางเอกกับคนที่มาจีบอะไรเงี้ยมันอยู่ในโรงหนังก็เล่นเกมกันหาคนดูอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคือรู้สึกว่าเออเห็นผีก็เฉยๆอะไรเงี้ยพอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันคือผีนะตอนที่ฉากเด็ดมันเลยที่แบบว่าพิ้วเนี่ยจับเจมส์เนี่ยง้อง่ายคือหลังจากที่มันเย็ดกันเสร็จอ่ะมันก็จับลงมาไอ้การเย็ดเรื่องเนี้ยมันเหมือนการถ่ายทอดคำสาปใช่เอาจริงๆแม่งถ้าเทียบกันแม่งก็เหมือนจดหมายลูกโซ่อะไรเงี้ยคือได้มาปุ๊บมึงต้องไปต่อนะถ้ามึงไม่ต่อมึงตายนะอะไรประมาณนั้นคือตรงเนี้ยเป็นจุดลบผมนิดนึงคือการเล่นตรงเนี้ยเยอะไปบางทีมันเหมือนกับแบบว่าเอาเรื่องเซ็กมาขายนิดนึงความรู้สึกผมนะแต่พี่กับชอบนะชอบใช่ไหมแต่พี่กับชอบพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันพูดถึงเซ็กเยอะเหมือนกันแต่พี่ดูแล้วพี่ไม่รู้สึกมันคือไม่ขึ้นใช่ไหมดูไม่ขึ้นดูแล้วไม่ขึ้นเออดูแล้วหวยไม่ตันมันเหมือนกับเรากำลังดูพิธีกรรมแบบเขาเรียกอะไรนะส่งต่อของอะคำสาปอะไรสักอย่างมากกว่าหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจจะให้มันดูเรียวที่สุดดูจริงที่สุดนะพยายามมีอะไรที่มันไม่เกินจริงยกเว้นไอ้จิตนะที่แบบมันใช่คือมันพยายามให้ดูแบบว่าสมจริงมากที่สุดใช้คำนี้ได้แบบลูกพอเราไม่รู้ความจริงมันอยู่ไหนผีเป็นอะไรที่นั่นไม่ได้พูดได้ว่าสมจริงมากที่สุดคือด้วยสิ่งที่เขาพยายามเสนอมุมกล้องเอ้ยมุมกล้องไม่หวือหวาเลยบอกเลยว่าถ้าใครที่ดูแต่หนังเขาเรียกว่าหนังบล็อกบัสเตอร์หนังขายหนังที่เขาบิ้วคุณเยอะๆน่ะมันจะไม่ใช่หนังที่มุมกล้องหวือหวาอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องเรื่อยๆให้คุณได้ติดตามไปเรื่อยๆเป็นหนังที่คุณต้องคิดตามต้องคิดตามนิดนึงและผมชอบมากเลยฉากนึงที่มันแก้ผ้ายืนอยู่บนหลังคาดีว่าอิดเนี่ยไอตัวมันเนี่ยในเรื่องเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดที่สุดจริงๆอ่ะติดตาเลยที่เนี่ยติดตาเลยที่ผมปิดปากนี่เลยคือตอนที่อยู่ในบ้านเจนที่มันขึ้นไปบนห้องนอนอ๋อไอตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่อ่ะที่แม่งเปิดประตูเข้ามาแม่งไอเชี่ยนั้นเดินออกมาเลยอ๋อมันจะเป็นฉากที่ยาร่าเรื่องที่ยาร่าเพื่อนยาร่าเนี่ยมาเคาะประตูปึ๊บตอนแรกก็เห็นยาร่าเราโล่งใจพอไอ้ยาร่าเนี่ยมันพูดเสร็จจะเดินเข้ามาข้างหลังมันมีเงาโอ้ชิ้นนึงเดินออกมาเลยขนลุกเลยจริงเนี่ยแล้วตัวมันใหญ่มากเลยเหมือนอะโยกอะโยกเชิญยิ้มอะเดี๋ยวตามโยกเชิญยิ้มไม่หน้าตาตาโบ๋ๆหน่อยตาโบ๋ๆมาเร็วมากคือเป็นผมนี่ไม่วิ่งเหมือนกันอะโอ้เป็นจะวิ่งเลยตอนนั้นอะเออตอนนั้นพีคสุดแล้วตอนนั้นผมว่าพีคสุดแล้วสำหรับพี่นี่ชอบไอ้ตัวที่ในบ้านเหมือนกันแต่ตัวก่อนไอ้นายโย่งนั่นอ๋อคือพี่แค่สันนิษฐานเอาเองนะมันน่าจะเป็นโสเภณีสภาพก็คือเอาง่ายๆเยินนมย้อยข้างนึงเดินฉี่ราดนะครับไอ้เหี้ยมึงอย่าเข้ามาตอนกูนั่งดูนี่คือผ้าห่มกูอยู่อย่างเงี้ยเป็นตุ๊ดเลยเงี้ยแล้วแบบกูนั่งเป็นตุ๊ดเลยไอ้คือมันช้าๆไงมันเดินไงมันเดินทั้งเรื่องไม่มีแบบวิ่งไม่มีวิ่งไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีแบบวิ่งแม่งอึดอัดมากเออคือถ้าเราเป็นเจมันรู้อยู่แล้วแหละว่าใครตามมาต้องไปเจออะไรแต่ทำไมใครไม่เห็นว่าทำไมพอล
ผู้ชายที่ไปขอเย็ดตอนหลังขอเย็ดตอนหลังขอเย็ดเดี๋ยวอะไรเย็ดทีขอเย็ดเฮ้ยเราแต่ว่าเราอยากช่วยอยากเย็ดเราดิขอเย็ดเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผู้ชายขอผู้หญิงเย็ดได้แบบมึงดูเป็นคนดีนะมึงดูเป็นคนดีว่ะคนดีจังเลยแม่งรับนางเอกนี่ให้หลายคนมากเลยนะถ้าพูดถึงให้หลายคนเนี่ยจำไอ้สามหนุ่มที่อยู่บนเรือได้ไหมสงสัยมากเลยสงสัยที่ผ่านมึงให้ทั้งสามคนเปล่าวะคือสุมิงกิ้งใช่ไหมนะแต่แม่งตัดชามไงเสียดายนิดนึงแต่ที่สรุปได้คือไอ้สามตัวนั้นแม่งตายแน่ๆกับไม่ทีคือขับรถหัวเปียกขับรถหัวเปียกร้องไห้คือมึงโดนสามคนแน่นอนแต่จุดหนึ่งจุดตอนสุดท้ายเรื่องเนี่ยมันมีอะไรที่ผมไม่เข้าใจหลายอย่างคือมึงจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตั้งรอบสระน้ำตอนอาร์สุดท้ายแล้วผมยังงงอยู่เอามาตั้งทำไมวะไอ้แก๊งเพื่อนแก๊งพวกเนี้ยพี่เข้าใจว่าเขาตั้งใจที่จะฆ่าหรือทำลายเพราะว่าแต่เกรกสอนเจยิงปืนพอยิงโดนกล่องปั้วปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มใช้ปืนกำมันแหละแต่ยิงไงก็ไม่ตายเพราะมันก็มีตัวใหม่ใช่พี่ว่ามันน่าจะแค่ว่าเป็นอีกมุกนึงหรือเปล่าที่กลุ่มพวกเนี้ยพยายามที่จะฆ่าอีกแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมมันต้องเล่นใหญ่กันขนาดนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าแต่สุดท้ายก็คือเอาผ้าคลุมยิงหัวอยู่ดีเหมือนฮอลโลแมนที่เป็นตัวล่องหุ่นน่ะเอาสีสันตัวปุ๊บมองเห็นแล้วไงกูก็ฆ่ามันได้อะไรฮอลโลแมนนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่กูไม่สนใจครับมึงฮอลโลก็กูสนใจมึงจะไปเย็ดใครบ้างใช่มึงจะไปแอบเอาใครบ้างมึงจะไปแอบดูแถวน้ำบ้างใช่แบบว่าจับนมใครบ้างอะไรเงี้ยหนังอีกเรื่องนึงที่ซึ่งถ้าพี่ท็อปมีพลังนั้นพี่ท็อปก็คงจะทำไม่ต่างกันโอเคถ้ามาเข้าเรื่องอิตาโลมีเรื่องนึงที่อยากจะติมากๆเลยเนี่ยคือตัวนักแสดงตัวประกอบอะเล่นแข็งพอสมควรนะคือเขาส่วนใหญ่เขายังใหม่อยู่ใช่เป็นดาราหน้าใหม่จะคนเดียวคือนางเอกเนี่ยผมว่าโอเคมันมีเทนชั่นมันมีแบบว่านางเอกเนี่ยสำหรับพี่แล้วเนี่ยไอตัวนักแสดงนำเนี่ยโอเคแต่ก็ยังมีบางซีนเหมือนกันที่แบบว่าอ่ะเหมือนอย่างมีฉากนึงที่เดินไปที่ผนังเปิดตู้เสื้อผ้าอยู่ดีก็เปิดตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามีผ้ากูเห็นแล้วว่ามีผ้านั้นกูก็นั่งเกรงแล้วดูหนังเรื่องนี้มันจะมีท่านึงคือกูจะนั่งมีผ้ามึงจะพยายามแบบมึงเอาไงกับกูเนี่ยมึงจะมาไม่มาทุกทีหลายรอบแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีไม่ก็ปึ้งแล้วที่จะพูดว่ามันแข็งก็คือปึ้งปั๊บสองคนนั่นก็เดินทื่อๆออกจากเฟรมไปนะครับไหมมันจะมีหลายแอคชั่นของตัวละครเหมือนกันที่เขาเหมือนว่ามันดูแข็งนี่ขนาดตัวแสดงก็เลยอยากจะตีนิดนึงว่าแต่ผมชอบนะโอเคนั่นเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาแสดง The Guest มาใครไม่ดูไปดูเป็นหนังเทเลอร์อีกเรื่องนึงที่โอเคอ่ะเป็นหนังที่แบบใต้กระแสเหมือนกันแต่ว่าไปดูได้โอเคเกสผมเลยชอบมากเรื่องนี้พูดได้เลยว่าสำหรับเราสองคนนะชอบมันเฮ้ยมันโอเคเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่พี่ท็อปชอบแต่คือไม่รู้ไอ้เจมชอบหรือเปล่านะไม่รู้นะถามมันเดี๋ยวให้มันคอมเมนต์ใต้วิดีโอจริงว่ามันชอบไม่ชอบยังไงแต่ชอบมากเอาเป็นว่า5ปีที่ผ่านมารวมคอนเจอริ่งด้วยนะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าคอนเจอริ่งผมชอบมากกว่าถ้าพูดถึง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยพูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยมันทำให้คุณนั่งคู่อ่ะอีกรอบนึงไม่รู้ผมดูรีบปิดตาเลยไม่ปิดตาปิดตาเลยมองไม่เห็นตอนที่เกรงตายเลยงงมากเลยไอ้เช่นทำไมต้องให้แม่เย็ดวะมันแม่เย็ดจริงทำไมต้องให้แม่แบบแม่เย็ดทำไมต้องเกรงแม่เย็ดหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าเกรงแม่เย็ดทำไมต้องให้แม่เย็ดวะงงมากเลยแม่เย็ดแล้วน้ำเยิ้มเนี่ยแล้วแบบคือมัน disturbing ไงมันแบบว่ามันกวนใจอ่ะมันกวนประสาทอ่ะคือพอรู้ว่ามันเป็นแม่แล้วมาทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเนี่ยคนรู้กับคนไทยเลยคนรู้กับฮะมึงเห็นไทยแม่เลี้ยงเห็นไทยแม่เลี้ยงที่ดูบ่อยแสดงว่าดูบ่อยคิดภาพนี้ได้ไหมคือเราเห็นเกรกหน้าบ้านปลายเองก็ไปมันไปทำอะไรแม่หรือเปล่าวะแล้วแม่ก็มาหาเกรกงั้นวะคิดแล้วขนลุกไหมนึกออกไหม มันไปสืบต่อให้แม่ไงแล้วแม่ก็กลายเป็นอินแล้วสักอย่างแล้วแม่ก็มาหาเกรก อะไรไหมสืบต่อด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีอันนี้ทุเรศคาดเดานะคาดเดาอันนี้อันนี้ทุเรศมากผมว่าแม่งออกแนวแบบทุเรศแหละคือเรื่องเนี้ย
นึกถึงหนังวัยรุ่นสมัยก่อนหนังพวก Nightmare on Elm Street สุข13ฝันหวานพ่อแม่หายไปเลยนะจะมีแต่วัยรุ่นอย่างเดียวเรื่องนี้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็จะหายไปเลยก็จะโฟกัสแต่พวกวัยรุ่นขนาดโดนยิงลิขาพ่อแม่ยังไม่มาเลยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีพ่อแม่มาไม่มีพ่อแม่มาลูกกับพาไปเนี่ยพ่อไปไหนเนี่ยเออใช่คือเขาตั้งใจอ่ะตั้งใจให้มันเหมือนหนังสมัยก่อนจริงๆมีฉากที่จำมีผีเด็กได้ไหมใช่ครับที่โผล่มาในรูคลาสก็ไม่รู้เอาง่ายเป็นอีกตัวเดียวที่กูไม่กลัวถ้าเป็นกูตียันหน้าจริงๆเขาจริงๆเขาอยากให้มันน่ากลัวนะแต่เพราะมันเป็นจัมสแกร์แบบมันทำให้เราตกใจซึ่งแบบมันมุกเดิมอ่ะเราเลยไม่กลัวแล้วไงออกมาถ้าเป็นกูออกมามึงแห่อะไรมึงแห่อะไรเออใช่มันแห่แห่อะไรเนี่ยแห่อะไรแห่มาด้วยเป็นเด็กแห่ยันก่อนเลยยันก่อนเลยยันก่อนเลยซึ่งมันไม่น่ากลัวไงเพราะว่ามันเฉยนะตัวเดียวที่ไม่น่ากลัวมันเป็นมุกเดิมๆซ้ำๆเราเลยไม่กลัวไงคลีเช่คลีเช่เออมันคลีเช่แล้วแต่ว่าที่ชอบให้คะแนนถึง9เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแอนนี่นมสวยมันใครแหมตอนแรกนี้ผมพูดเลยไม่ขนาดลองไม่ขนาดไปสังเกตดูทีแรกเลยที่ลองเทคแล้วมันหนึ่งรอบแล้วแอนนี่นี่ออกจากบ้านแต่นมไกลๆไม่จะไม่มันขนาดนั้นเลยวะดูหนังโป้เฮ้ยดูหนังโป้ดีกว่าวะดูหนังโป้ดีกว่าวะเอาเข้าเรื่องกับเมื่อกี้คือยังไงนะที่ชอบเลยเพราะว่ามันไปคล้ายๆกับเรื่องที่ผมเคยเขียนยิมเนี่ยจริงๆเป็นนักวิจารณ์อยู่แล้วใช่ในคือเอาง่ายใช้วิธีการเขียนก่อนจะมาทำหนังเนี่ยพวกเนี้ยแล้วแล้วก็ผมเคยเขียนเรื่องเขียนเรื่องประมาณนึงเกี่ยวกับนางผีนี่แหละแล้วมันก็เผอิญว่ามันเขียนอยู่แล้วบ้างคล้ายๆกับit follow นี่แหละมันเลยโดนใจไงเพราะว่าผีในความคิดผมเนี่ยไม่ต้องแก้ผ้าด้วยแบบคนตายเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ใช่เออใช่ใช่มันเรื่องไหมคนตายมันเอาไปอะไรไปไม่ได้อะมึงจะมีชุดใส่ขาวๆสวยๆได้ไงวะเรื่องไหมผีส่วนใหญ่ผีคนตายไม่ใส่ชุดขาวอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งแบบมันไม่น่าจะใช่มันต้องแบบแก้ผ้าแล้วก็ดูดิบๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นดิบชิบหายดิบมากขนลุกมากแต่ก็โอเคแต่คือตอนจบอย่างที่ว่าตอนจบเนี่ยผมไปดูในโรงเนี่ยผมยายคนไม่ใช่ยายป้าคนนั่งอยู่ห่างๆ 3-4 ตัวประมาณนั้นแหละพอดูหนังปบจุ๊บหนังปบจุ๊บหนังปบจุ๊บไอ้หนังจบปุ๊บหนังเฮ้ยพอจบปุ๊บเนี่ยขึ้นเครดิตปุ๊บผมลุกขึ้นเลยไงแต่ป้ามันเหมือนนั่งงงมึงจบแล้วเหรอนั่งงงแบบว่าเอาจบแล้วเหรอคือมึงจะรอดูเอ็นเครดิตซีเหมือนนางมาเวลแล้วไงวะผมยังงงอยู่เลยป้าเชื่อว่าป้าอารมณ์ตอนนั้นคือโลกีออกยังลูกเดี๋ยวโลกีมันจะมาตอนท้ายใช่ไหมอะไรอย่างนั้นคือผมแบบเฮ้ยลุกดิอะไรเงี้ยผมจะเดินไงลุกดิอะไรมึงทำไมไม่ไปวะจบแล้วไงจบแล้วจบแล้วไงป้าเขาอยากจะรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำเอฟเฟกต์คือมันไม่ใช่ป้าเขาอยากรอดูเครดิตสเกลคือใครอะไรคือผมแบบเข้าใจเขานะเข้าใจเขาว่าหนังชุบหนังมันจบแบบเขาเรียกว่ามันจบปลายเปิดคือมันจบเลยใช่คือเข้าใจเขาบางทีเขาแบบอ้าวจบแล้วเหรอมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนละครไทยที่แบบจบบริบูรณ์แล้วเขาบินจบไม่เคลียร์จบไม่เคลียร์แบบมันจบไม่เคลียร์อะไรอย่างนั้นแต่ต้องจบแบบนี้นะใช่ถ้าจบเคลียร์นี่มันกลายเป็นหนังแบบธรรมดาเลยจบใช่ใช่จบเปิดอย่างเงี้ยโอเคนะคือมันเหมือนกับว่าอีกก็ยังฟอลโล่อยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้พอนี่ก็ยังได้เย็ดกับคนดีอยู่ดีสุดท้ายเราดูเป็นคนดีเห็นอิดทั้งคู่ก็คือต้องคอยวิ่งหนีทั้งคู่ถ้าเป็นน้องพี่นะตีความกันโง่ๆเลยก็คือจับมือกันอิดเดินตามจบก็คือเห็นอิดทั้งคู่แล้วก็ต้องเดินหนีด้วยการต่อไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือโอเคอยากให้ลองไปดูอยากลองไปดูใช่ชอบอันนี้ชอบส่วนตัวชอบมากให้เก้าเลยชอบจริงให้เก้าใช่ไหมเออให้เก้าเลยชอบมากเป็นหนังผีเซอร์ไพรส์ในรอบ 4-5 ปีนี่เลยถือว่าเป็นสำหรับพี่ให้ 8.5 อย่างที่บอกไปให้ 8.5 ก็คือเนี่ยหนังผีพูดเลยอย่างที่บอกเลยหลังๆมาเนี่ยผีฝรั่งไม่ทำให้กลัวทั้งเรื่องเลยนะผีสักผีฝรั่งไม่กลัวทั้งเรื่องเลยเบื่อเลยแต่เรื่องเนี้ยกลัวจริงเป็นตุ๊ดเลยดูหนังนี่นั่งเป็นตุ๊ดเลยน่ากลัวมากโอเคก็ลองไปดูเปิดใจแล้วลองไปดูถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังอีกเรื่องที่ทำให้คุณได้คิดตามได้เลยสนุก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 ตัวชอบแล้วก็สุดท้ายนี่ขอฝากเพจ
หนอนหนังเพจหนอนหนังเซิร์ชได้เลยเนี่ยหรือไม่ก็คลิกตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไปเซิร์ช YouTube นี่ตรงนั้นนะโอเคคลิกได้เลยหนอนหนังค่อยส่งข่าวคราวเกี่ยวกับหนังก็คือบอกว่าเนี่ยโดยส่วนตัวยิมมันเป็นนักเขียนนักวิจารณ์อยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวจะมีเขียนวิจารณ์จริงๆผมจะวิจารณ์เกี่ยวกับพวกมาร์เวลเยอะชอบมากอันนี้ส่วนตัวแต่ว่าพวกหนังพวกเนี้ยผมเป็นคนดูเยอะพอสมควรหนังเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบงั้นมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวคร่าวๆหนังใหม่ได้จะมีเนี่ยลงในเพจนี่แหละเดี๋ยวจะมีลงในเพจเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยคลิกได้เลยก็แบบเนี้ยขึ้นอยู่ก็ลองดูแล้วกันยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนอนหนังแล้วเดี๋ยวนะครับจะมีอีกอย่างนอนหนังไกด์ก็เดี๋ยวมาพูดกันแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีจัดอันดับท็อป10เดี๋ยวมีเรามาจัดอันดับอันดับเกี่ยวกับเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่อยว่ากันสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับนอนหนังก็พบเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ